สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องมื้อนี้สภาพมาเฮ็ดเมนูอาหารจานเดียวค่ะจานด่วนค่ะพี่น้องก็คือขนมปังแฮมเบอร์เกอร์นะคะเฮาสามารถเฮ็ดกินเองได้อยู่บ้านค่ะพี่น้องขนมปังก็ซื้อแบบนี้มาเลยนี่ค่ะเป็นก้อนกลมๆอยู่ซื้อมาเฮาก็บ่มีชีสขึ้นในรูปนะคะพี่น้องแต่สิมีแต่หมูสับนี่ล่ะค่ะแล้วก็หมูสับนี่หนูก็เฮ็ดสไตล์หนูเนาะค่ะสิบ่มีแบบว่าหอมยงหอมใหญ่อีหยังก็สิบ่มีค่ะพี่น้องแต่ว่าดีแน่มีตัวซอยค่ะนี่ค่ะเป็นผงหมักแฮมเบอร์เกอร์ของญี่ปุ่นนะคะพี่น้องนี่ค่ะผงแบบนี้ค่ะซื้อได้ตามร้านขายของญี่ปุ่นแบบผู้อย่าง60หรือร้านไดโซหรือยังสิค่ะพี่น้องมีอยู่ค่ะไปลองเบิ่งค่ะพี่น้องค่ะสมมุติอันนี้คือสะดวกสบายง่ายแห้งค่ะพี่น้องในห่อนึงนี่สิมี2ซองค่ะ2ซองนี่ก็นี่ค่ะซองน้อยๆนี่มีรสเข้มอย่างเบิดเลยนะคะพี่น้องแล้วก็หนูใส่ทั้งสองซองเลยค่ะเพราะว่าหมูหนูประมาณครึ่งกิโลกว่าๆได้อยู่ค่ะจะเฮ็ดประมาณ6ก้อนนะคะพี่น้องนี่ค่ะหนูก็สิใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวหนูขออนุญาตใส่มือให้เบิ่งมันก็จะเป็นผงแบบจังซี่นะคะพี่น้องเครื่องเทศต่างๆนะคะหอมหอมพี่น้องจะมีความนัวความเข้มความหยังอยู่ในนี้แล้วล่ะค่ะแต่หนูก็จะเพิ่มไปอีกค่ะพี่น้องปกติเขาเจ้าก็จะใส่หอมใหญ่เนาะค่ะแต่บ่มักค่ะพี่น้องใส่แต่หมูล้วนๆเลยอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ต่อยไข่ลงไปหนูอาจจะเฮ็ดแบบว่าบ่ได้จัดให้เบิ่งเป็นเซตเป็นเซตว่าใส่ไข่หน่วยนึงหรือว่าอีหยังใส่ถ้วยหนูหาหนูเฮ็ดสไตล์หนูเลยค่ะแล้วก็พริกไทยนิดนึงค่ะพี่น้องนี่ค่ะบ่ใส่หลายเดี๋ยวเผ็ดค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยอันนี้คือหมักแฮมเบอร์เกอร์ด้วยค่ะพี่น้องเพิ่มเข้ามานิดๆแล้วก็น้ำมันพืชเข้ากะกะเอาเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าบ่ต้องมาตวงให้มันยุ่งยากเฮาเฮ็ดอาหารประจำเฮาสมองอยู่แล้วว่าใส่ประมาณเท่าใดเนาะค่ะนี่ค่ะอันนี้ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือซอสเปรี้ยวค่ะซอสเปรี้ยวในตวงนี่ค่ะนี่ค่ะซอสเปรี้ยวตาไก่ง่วงจังซี่ค่ะพี่น้องอันนี้หนูใส่ปัญหาของหนูนะคะพี่น้องแบบว่าบางคนก็บ่ได้ใส่ลงไปนะคะแต่ว่าหนูมักกินมันหนูก็เลยสิใส่2ช้อนโต๊ะค่ะมันก็สิมีความเปรี้ยวความหยังอยู่นะคะพี่น้องหนูก็สิใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึงค่ะแค่นี้ละค่ะพี่น้องมาแฮมเบอร์เกอร์หนูเข้ากับคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะเขามีตัวนี้อยู่แล้วค่ะพี่น้องเอาอยู่ด้วยที่จริงใส่แต่อันนี้ซองเดียวก็เอาอยู่แล้วนะคะพี่น้องบ่แพงนั่นเลยค่ะอันนี้บริโภคโฆษณาให้เพิ่นด้วยค่ะพี่น้องคือว่าหนูซื้อมาเฮ็ดกินค่ะกับเจ้านายนะซื้อมาเฮ็ดแต่ก่อนเฮ็ดแฮมเบอร์เกอร์นี่เฮ็ดจังได๋คือเฮ็ดนี่มันคือเพิ่นคือเขาคือในร้านนะคะพี่น้องได้ตัวซอยตัวนี้มาใส่ได้เลยแซ่บค่ะพี่น้องเขาก็ซื้อหมูจักครึ่งกิโลขนมปังนี่ก็บ่กี่บาทค่ะพี่น้องกินได้ทั้งเฮือนเบิดบาทนะคะผ่าอับซิซันนี่นะคะพี่น้องเพราะว่าหนูเฮ็ดบนโต๊ะนี่ค่ะหลังจากเข้ามัดคุกเข่าให้เข้ากันแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องเข้าก็เลยมาเฮ็ดจังซี่ปั่นเป็นก้อนค่ะเฮ็ดเป็นก้อนแบนไว้หนูสิเฮ็ดก้อนแบนไว้หกก้อนเข้าตู้เย็นไว้ค่ะเข้าตู้เย็นไว้จะข้าวนึงค่ะโมเดลเฮาสกินถ้าก็ออกมากแค่ออกมาเป็นก่อนมาเอาไว้ละลายให้มันหายแข็งนะคะพี่น้องเฮาก็สามารถเฮ็ดกินได้เลยค่ะแฮมเบอร์เกอร์อาหารฝรั่งบ่ยุ่งยากเด้อค่ะพี่น้องหนูละว่าง่ายๆมีตะเกียบพริกไทยก็กินได้นะสําหรับความคิดของหนูนะอาหารไทยเฮายังบ่พริกบ่ไผ่ทิ้งข้าตะไคร้แลนอ่อมบ้านก็สิได้แต่ละหม้อแต่ละแกงหนูเฮ็ดคลิปนะคะพี่น้องตะไคร้เนี่ยตะก้อนนี่อยู่หลังบ้านพักอีตูอยู่หน้าบ้านบอกพี่อยู่ข้างบ้านเทนูสเดครบมากแกงหนึ่งในนูแลนแถบบินค่ะบ้านนี่ค่ะเอาละค่ะกล่องมันสั่นนะคะพี่น้องนูก็สมัครไว้อยู่สิพ่อสกินนะคะมื้ออื่นนะคะพี่น้องเฮาบ่กินตอนนี้มื้ออื่นเช้าค่ะนูก็สมัครไว้มื้ออื่นเช้านี้นูก็สมาปั่นเป็นก้อนเฮ็ดแบนคือเขาขายเลยล่ะค่ะพี่น้องนี่ค่ะก็สิได้ประมาณ6ก้อนใหญ่ๆเลยค่ะพี่น้อง
ละจ้ะเดี๋ยวมื้ออื่นเสาร์นะคะเฮาค่อยมาเบิ่งกันว่ากล่องหนูเป็นหยังมาเบิ่งกันว่ามันสิเป็นจังได๋ค่ะหลังจากหนูมักไว้คืนนึงแล้วก็จะเอามาจีมาหนามให้เบิ่งค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันต่อเลยค่ะมื้ออื่นค่ะเอาล่ะค่ะพี่น้องหลังจากหนูมักไว้คืนนึงนะคะเสาร์มานี่หนูก็เลยมาจีมาหนามค่ะพี่น้องนี่ค่ะหนูก็จะเอาใส่ถุงไว้สินะคะพี่น้องแล้วก็เฮ็ดตบกล่องกลมๆกลมๆสิค่ะใหญ่หน่อยก็แล้วแต่เฮาเลยค่ะพี่น้องแล้วก็ส่วนนมปังเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวหนูจะเอาไปปิ้งค่ะเดี๋ยวหนูจะให้เบิ่งหนูจะเอาไปปิ้งเตาอบตัวพุ่นเนาะค่ะพี่น้องนะคะปิ้งพ่อให้มันเหลืองซื่อๆเนาะค่ะพี่น้องเหลืองนิดนึงค่ะแล้วก็เฮาก็มาจีมาจีหนาบหมูเลยค่ะพี่น้องแล้วเฮาก็มาหนาบหมูต่อค่ะหนูก็จะเปิดไฟก็ใส่ไฟอันสุดท้ายแล้วก็พี่น้องเห็นบ่ให้ดูให้เบิ่งการหนาบหมูนี่ก็บ่ยากค่ะพี่น้องเฮาทาน้ํามันนิดนึงตั้งกระทะให้ฮ้อนกระทะน้ํามันหน่อยนึงพอกระทะเริ่มฮ้อนค่ะพี่น้องหนูก็เอาน้ํามันใส่เฮาจะใส่น้ํามันมะกอกหรือว่าน้ํามันพืชจังซี่ก็ได้นะคะแล้วแต่เฮาถนัดแล้วแต่เฮามีก็เอาง่ายๆบ้านๆกับน้ํามันพืชนี่ล่ะค่ะพี่น้องทาให้ทั่วกระทะไปทั่วอาหารฝรั่งอาหารหรือขนมหน่อยหนูสมมุติเฮ็ดเตาในค่ะพี่น้องเพราะว่ามันสบอเปิ้นปะปะบนกันทั้งน้องซื้อข้าวค่ะนะคะเขาก็เอาใส่ถุงไว้สิค่ะทำสองก่อนค่ะก็พยายามปบให้มันกลมก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะต้องรอเบิ่งว่ามันบ่กลมนะคะมันสามารถเฮ็ดได้ค่ะเดี๋ยวค่ะพี่น้องก็บ่มีหยังเนาะค่ะพี่น้องได้หนูสนาบให้ซุปทั้ง2ขันแล้วหนูสภาพมาเฮ็ดใส่กับขนมปังแฮมบ่เกิดค่ะเอาละค่ะพี่น้องหลังจากหนูนาบเนื้อแล้วเนาะค่ะนี่ค่ะก็สิออกมาประมาณนี้ค่ะเพราะว่าอันนี้น้ํามันนี่ก็คือน้ําเครื่องเทศซอสเด้อค่ะพี่น้องบ่แม่นว่าหมูบ่สุกเด้อค่ะข้างในนี่สุกเบิดเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะออกมาหนูก็จะทามายองเนสมายองเนสทาลงไปเลยบางคนบ่มักก็บ่ต้องใส่นะคะพี่น้องเอานมเอาเนื้อว่างเข้าไปแล้วก็กินได้เลยค่ะจิ้มซอสจิ้มหยังเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าอยู่นี่หนูมักกินมายองเนสทามันสิเฮ็ดให้มีรสชาติขึ้นอีกค่ะแต่ว่าเสียดายอย่างเดียวบ่มีชีสแผ่นโบเฮ็ดง่ายๆค่ะพี่น้องเฮ็ดให้ลูกให้ร้านกินได้เฮาบ่ต้องไปเสียเงินซื้อให้มันแพงค่ะพี่น้องเฮากับประหยัดเฮามาอีกค่ะเอาเนื้อว่างเลยค่ะกับประกบห่อนๆใหม่ๆอันนี้เอาเนื้อว่างค่ะประกบลงไปนี่ล่ะค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเซตแฮมเบอร์เกอร์หนูค่ะเดี๋ยวหนูจะจัดเซตจานให้เบิ่งค่ะพี่น้องเอาเลยค่ะพี่น้องแค่นี้ก็เป็นอันเซตค่ะขนมปังแฮมเบอร์เกอร์หมูง่ายๆบ้านๆสไตล์หนูนะคะพี่น้องนี่ค่ะขนมปังปิ้งแล้วเรียบร้อยท่ามายองเนสนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบิ่งนี่ค่ะมายองเนสค่ะแซ่บค่ะพี่น้องการหมักหมูเพราะเขามีผงที่เข้าหนูให้เบิ่งอยู่เนาะค่ะเมื่อนั้นเอามาหมักแล้วเสร็จให้กินกันเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เบิร์ดเลยค่ะพี่น้องผักกระสมีค่ะอันนี้แตงกวาดองนะคะพี่น้องมะเขือเทศค่ะแตงกวาสดแล้วก็ผักสลัดต่างๆเนาะค่ะส่วนผักนี้แล้วแต่เฮาค่ะพี่น้องมักกินผักก็เอาบ่มักก็บ่ไปยังกินแต่แฮมเบอร์เกอร์ล้วนๆก็ได้ค่ะแล้วก็จิ้มส่วนเครื่องจิ้มนี่ก็สิมีมัสตาร์ดค่ะพี่น้องแล้วก็ซอสมะเขือเทศค่ะตัวโดยส่วนตัวนี่หนูมักกินกับมัสตาร์ดนะคะพี่น้องถ้าเยอะๆแล้วก็ซอสมะเขือเทศหน่อยนึงค่ะหนูมักแบบนี้แซ่บค่ะพี่น้องนี่ล่ะค่ะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ง่ายๆบานๆค่ะพี่น้องเฮ็ดให้ลูกให้ร้านกินได้เนาะค่ะเฮาก็ประหยัดเงินไปได้อีกห่อนึงหมูเครื่องโลนี่ก็สิได้แฮมเบอร์เกอร์6ก่อนค่ะกับนมปัง6ก่อนพอดีค่ะพี่น้องก็บ่แพงนมปัง20กว่าบาทค่ะพี่น้องก็พอมาเฮ็ดมาหยังกินได้ค่ะถูกค่ะพี่น้องอิ่มน้ําเนาะค่ะพี่น้องนี่ล่ะค่ะมื้อนี้เป็นอาหารเช้าง่ายๆเบาๆบ้านๆค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะ
มากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ค่ะเขามาบอกน่วงหัวมวลเขามากินเขาความพลาดด้วยกันนะคะพี่น้องวันนี้เนี่ยนำเสนอเป็นอาหารฝรั่งแฮมเบอร์เกอร์หมูค่ะ